This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการแล้วนะคะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินค่ะจะเจอกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองได้ที่ดีห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณสามารถฟังได้จากหลายๆแพลตฟอร์มนะคะถ้าเป็นตะก่อนนู้นเลยก็ต้องบอกว่าฟังได้ทางวิทยุแต่เวลาผ่านไปค่ะฟังได้ส่วนใหญ่ก็จากมือถือจากแท็บเล็ตจากคอมพิวเตอร์จากวิทยุยังได้ไหมยังได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นวิทยุดิจิทัลครับผมแต่ถ้าเป็นวิทยุธรรมดานี่ไม่ได้ละแต่คิดว่าตอนนี้หลายท่านก็คงจะฟังจากมือถือหรือไม่ก็ฟังจากคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้ค่ะมาถึงตอนที่18ใช่ไหมคุณจิตรินตอนที่18ครับผมก็ใกล้จะจบเต็มทีนะคะตอน2ตอนนี่แหละค่ะเราก็จะเล่านิทานกริมมาจนหมดเล่มแล้วนะคะจากการจัดพิมพ์ในเวอร์ชันของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรื่องของหมากับนกกระจอกที่แปะโป้งแล้วก็ยกยอดมาตั้งแต่ตอนที่แล้วหมากับนกกระจอกจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวลองติดตามกันค่ะก็ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวก็ตามธรรมเนียมสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเข้ามาฟังใหม่อาจจะฟังจากเพื่อนอาจจะฟังจากคนในครอบครัวว่าเอ๊ะเขาฟังอะไรกันขอไปฟังด้วยหน่อยสิเดี๋ยวเราจะแจ้งนะคะว่าคุณสามารถจะเข้าถึงการใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ได้ทางไหนอย่างไรบ้างโอ้ยเยอะแยะหลายทางเลยค่ะก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับช่องทางการรับฟังของเราก็มีค่อนข้างเยอะเลยทั้งทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.comทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชันที่ให้บริการทางพอดแคสต์นะครับมีทั้ง Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมหลากหลายช่องทางนะคะสะดวกช่องทางไหนก็จัดการจัดไปช่องทางนั้นเลยแหมวันนี้เวลาว่าไงคะเรื่องของหมากับนกกระจอกครับพี่คุณจิตรินอะไรกับหมาหรือว่าอะไรกับนกกระจอกมันเป็นของใกล้ตัวของคนไทยละมั้งพี่ก็เลยดูน่าจะเข้าถึงง่ายไม่เหมือนกับลาใช่ไม่เหมือนกับแพะเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นคือก็เห็นนะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็แทบทุกบ้านอย่างไรยังไงถึงไม่มีก็ต้องก็ต้องเจอหมาเนี่ยบ้านเราไม่มีข้างบ้านก็มีครับหรือไม่ในชุมชนก็มีส่วนนกกระจอกก็ไม่เคยเป็นของใครนะคะครับเอ๊ะจะมีไหมคนที่บอกว่าเลี้ยงอ๋อนกกระจอกของฉันเองอ๋อฉันเลี้ยงไว้ตั้งแต่เกิดมาพี่ก็ยังไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับแต่อาจจะมีอาจจะมีพี่เออเนาะจะว่าไปมันก็เป็นนกที่อาภัพเหมือนกันนะไม่เคยมีเจ้าของแต่มันอาจจะชอบก็ได้อิสระดีมันคืออิสระชนแห่งท้องฟ้าครับไม่มีใครต้องการจะเป็นเจ้าของเป็นฮิปปี้มากเลยทีเดียวนะคะท็อกกะทีบคุยเก่งด้วยครับอ่ะไปฟังกันเลยค่ะกับเรื่องของหมากับนกกระจอกค่ะนานมาแล้วมีหมาเลี้ยงแกะตัวหนึ่งซึ่งเจ้านายเลี้ยงดูแบบไม่ค่อยดีนักคือให้มันกินอยู่อย่างอดๆยากๆเมื่อมันทนหิวอีกต่อไปไม่ไหวมันจึงหนีจากเจ้านายมาด้วยความเศร้าใจขณะที่มันเดินเตร่อยู่บนถนน
มันก็ไปเจอกับนกกระจอกตัวหนึ่งซึ่งเอ่ยถามมันว่าพี่ชายท่านเศร้าโศกได้เรื่องอันใดหรอข้าหิวมากเลยแล้วก็ไม่มีอะไรให้ข้ากินด้วยจากนั้นเจ้านกกระจอกก็เลยบอกว่าพี่ชายท่านเศร้าโศกได้เรื่องอันใดหรอข้าหิวมากแล้วก็ไม่มีอะไรให้ข้ากินด้วยจากนั้นเจ้านกกระจอกก็เลยบอกว่าพี่ชายเข้าเมืองมากับข้าดีกว่าข้ามีอาหารดีๆมากมาให้ท่านกินจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปในเมืองไม่นานทั้งสองก็มาถึงแผงขายเนื้อนกกระจอกก็เลยบอกกับหมาว่าพี่ชายท่านรออยู่ที่นี่ก่อนนะข้าจะไปหาเศษเนื้อมาให้ท่านเองจากนั้นมันก็บินไปเกาะที่แผงมองไปรอบๆว่ามีใครเห็นมันหรือไม่จากนั้นมันก็ค่อยๆจิกดึงแล้วก็ดันจนกระทั่งชิ้นเนื้อค่อยๆเลื่อนมาอยู่ตรงขอบของแผ่นกระดานสุดท้ายชิ้นเนื้อก็เลื่อนตกลงมาที่พื้นทำให้เจ้าหมาสามารถจะวิ่งเข้าไปคาบแล้วก็วิ่งไปที่หัวมุมถนนแล้วก็กินมันจนหมดนกกระจอกก็บอกกับหมาอีกว่าพี่ชายทีนี้ก็ตามข้าไปที่แผงอื่นเถอะข้าจะหาชิ้นเนื้อใหม่ให้ท่านจะได้อิ่มยังไงเล่าเมื่อเจ้าหมากินเนื้อชิ้นที่สองแล้วนกกระจอกก็ถามว่าพี่ชายท่านอิ่มหรือยังสำหรับเนื้อข่าอิ่มแล้วแต่ข่ายังไม่ได้กินขนมปังสักชิ้นเลยจริงสิท่านควรจะได้กินขนมปังด้วยนี่นะงั้นมากับข้าเจ้านกกระจอกพาเข้าไปที่แผงขายขนมอบแล้วก็ไปจิกที่ขนมปังแถวหนึ่งจนกระทั่งขนมปังเนี่ยค่อยๆตกลงมาที่พื้นแต่เจ้าหมาก็ยังอยากกินอีกยังไม่อิ่มไอ้เจ้าสองตัวนี่ก็เลยเดินไปที่แผงอื่นที่ไกลออกไปแล้วก็ได้ขนมปังอีกชิ้นเมื่อหมากินเสร็จเรียบร้อยนกกระจอกก็ถามอีกพี่ชายท่านอิ่มแล้วหรือยังโอ้ยตอนเนี้ยอิ่มแล้วตอนนี้เราน่าจะไปเดินนอกเมืองสักนิดนะจากนั้นทั้งสองตัวก็เดินทางไปด้วยกันตามถนนอากาศในตอนนั้นเริ่มอุ่นเมื่อออกเดินไปได้สักระยะเจ้าหมาซึ่งกินมาเยอะละหนังท้องตึงหนังตาก็อาจจะเริ่มหย่อนเจ้าหมาบอกว่าโอ้ยข้าเหนื่อยเหลือเกินอยากจะนอนพักสักหีบนึงท่านก็พักผ่อนดีกว่าข้าจะเกาะอยู่กิ่งใกล้ๆตอนท่านนอนก่อนละกันเจ้าหมานอนลงบนถนนแล้วก็พลอยหลับไปอย่างรวดเร็วและในขณะที่มันนอนอยู่นั้นก็มีคนขับรถลากเทียมด้วยม้า3ตัวผ่านมารถคันนี้บรรทุกถังไม้ใส่วายมาถึง2ถังเจ้านกกระจอกมองเห็นว่าเขาไม่ได้เลี้ยวหลบข้างทางแต่กำลังตรงไปเหมือนจะทับเจ้าหมาที่นอนอยู่ก็เลยรีบร้องบอกนี่นี่นี่ท่านคนขับรถระวังจะเสียหลักนะเอ๊ะจะไม่มีอะไรมาทำอันตรายข้าได้แล้วคนขับบนอุบอิบจากนั้นก็สะบัดแซ่แล้วก็ขับรถลากทับไปบนตัวเจ้าหมาจนเจ้าหมาโดนล้อทับตายเจ้านกกระจอกก็เลยร้องขึ้นว่าท่านข้าเจ้าหมาพี่ชายของข้าข้าจะเอาคืนด้วยชีวิตของม้าแล้วก็รถของท่านอะไรนะม้ากับรถของข้างั้นหรอนี่เจ้าเนี่ยจะมาทำอันตรายอะไรข้าได้ข้าอยากจะรู้นักจากนั้นคนขับรถก็ควบรถต่อไปฝ่ายเจ้านกกระจอกก็ค่อยๆคลานเข้าไปใต้ผ้าคลุมของรถม้าแล้วก็จิกไปที่จุกซึ่งอุดรูของถังใบหนึ่ง
จนจุดไม้ค็อกหลุดและนั่นก็ทำให้วายไหลออกมาโดยที่คนขับรถม้าไม่ทันรู้ตัวไม่นานหลังจากนั้นเมื่อเขามองไปรอบๆเขาก็เห็นว่ามันมีบางอย่างหยดลงมาจากรถม้าเมื่อหันไปสำรวจถังไม้สายไปซะแล้วเขาพบว่ามันว่างเปล่าเขาจึงร้องออกมาว่าโอ้ยตายแล้วขาล่มจมแน่ๆละคราวนี้แค่นี้ยังล่มจมไม่พอหรอกเจ้านกกระจอกร้องขึ้นแล้วก็บินไปที่ม้าตัวหนึ่งมันเกาะที่หัวม้าแล้วก็จิกไปที่ลูกตาเมื่อคนขับรถเห็นดังนั้นก็หยิบขวานออกมาเพื่อที่จะฟันไปที่นกกระจอกแต่ไม่ทันเจ้านกกระจอกบินหนีขึ้นไปเสียก่อนคนขับรถก็เลยเขวี้ยงขวานพลาดไปโดนหัวม้าจนม้าตายโอ้ยตายแล้วขาล่มจมแน่แล้วคราวนี้แค่นี้ยังล่มจมไม่พอหรอกเจ้านกกระจอกร้องบอกจากนั้นคนขับรถก็ควบรถม้าต่อไปด้วยม้าเพียง2ตัวที่เหลือทางฝ่ายเจ้านกก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปเจ้านกก็ค่อยๆคลานเข้าไปที่ใต้ผ้าคลุมแล้วก็จิกเอาจุกค็อกของถังที่2ออกมาจนกระทั่งวายค่อยๆไหลออกจนหมดเมื่อคนขับรถรู้ตัวเขาก็ร้องขึ้นว่าโอ้ยวายค่ะตายแล้วข้าต้องล่มจมแน่ๆเลยแต่เจ้านกกระจอกก็ร้องตอบว่ายังล่มจมไม่พอหรอกแล้วก็บินไปเกาะที่หัวของม้าตัวที่สองมันทำเหมือนเดิมคือจิกที่ลูกในตาของม้าคนขับรถเงื้อขวานจะฟันแต่เจ้านกกระจอกก็ไวเหลือเกินบินหนีไปก่อนคนขับรถก็เลยพลาดขวานเฉาะเข้าที่หัวของม้าน่าสงสารมากม้าขาดใจตายตายแล้วม้าค่ะโอ้ยตอนนี้ข้าล่มจมแน่ๆแล้วยังล่มจมไม่พอหรอกเจ้านกกระจอกร้องบอกก่อนจะบินไปเกาะม้าตัวที่สามแล้วมันก็ทำเหมือนเดิมจิกที่ลูกตาม้าและเมื่อคนขับรถเขวี้ยงขวานใส่เจ้านกกระจอกด้วยความโกรธก็พลาดไปถูกหัวของม้าตัวที่3จนตายสรุปว่าตอนนี้ม้าตายหมดแล้วทั้ง3ตัวโอ้ยหมดกันม้าค่ะข้าล่มจมแน่แล้วยังล่มจมไม่พอหรอกข้าจะกลับไปดูที่บ้านด้วยเหตุนี้คนขับรถก็เลยต้องทิ้งรถมาไว้อย่างนั้นแล้วก็กลับไปที่บ้านด้วยความโกรธเมื่อไปถึงบ้านเขาก็ร้องบอกเมียว่าโอ้ยเมียจ๋าการนี่ถึงโชคร้ายอะไรแบบนี้วายหกหมดแถมมาทั้ง3ตัวก็ตายหมดเลยด้วยผัวข้ามีนกน่ากลัวตัวหนึ่งมาที่บ้านของเรานะมันพานกฝูงใหญ่มาด้วยพวกมันน่ะบินเข้าไปที่ใจกลางของทุ่งข้าวสาลีแล้วก็กินเมล็ดข้าวจนหมดอย่างรวดเร็วด้วยนะเมื่อคนขับรถมองออกไปก็เห็นนกเป็นพันๆตัวอยู่ที่พื้นดินพวกมันกำลังจิกกินข้าวสาลีโดยมีเจ้านกกระจอกอยู่ที่ตรงกลางคนขับรถม้าก็ได้ร้องว่าโอ้ยหมดกันหมดกันข้าล่มจมแน่แล้วยังล่มจมไม่พอหรอกเจ้าคนขับรถเจ้าจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตจากนั้นมันก็บินออกไปถึงตอนนี้ค
คนขับรถสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาเขาจึงเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็นั่งลงด้วยความโกรธและความสิ้นหวังข้างหลังเตาไฟเจ้านกกระจอกซึ่งเกาะอยู่นิ่งๆที่ริมหน้าต่างด้านนอกก็ร้องขึ้นว่าคนขับรถต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเขาด้วยเหตุนี้คนขับรถก็เขี้ยงขวานใส่เจ้านกกระจอกแต่มันกลับไปโดนกรอบหน้าต่างแตก2บานโดยที่ไม่ได้โดนเจ้านกกระจอกเลยแม้แต่น้อยเพราะว่ามันสามารถกระโดดหลบเข้ามาข้างในได้ทันเจ้านกกระจอกบินมาเกาะตรงข้างเตาไฟคราวนี้มันก็ร้องเหมือนเดิมว่าคนขับรถจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเขาด้วยความโกรธจนหน้ามืดตามัวคนขับรถจึงตีไปที่เตาไฟแต่เจ้านกกระจอกก็บินหนีบินไปเกาะตรงนั้นทีตรงนี้ทีจนข้าวของในบ้านเสียหายแตกออกเป็นเสี่ยงๆทั้งเครื่องเรือนกระจกส่องหน้าเก้าอี้โต๊ะและผนังทุกด้านในบ้านของเขาแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เคยโดนเจ้านกกระจอกสักทีแต่ในที่สุดเขาก็จับมันเอาไว้ได้ดีละนี่ทำไมเราไม่ฆ่ามันซะเลยล่ะไม่ได้มันจะตายง่ายเกินไปข้าจะกลืนมันเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละแต่ทว่าเจ้านกกระจอกกลับกระพือปีกอยู่ในปากของคนขับรถจากนั้นมันก็ปีนขึ้นไปเกาะบนหัวของเขาแล้วก็บอกว่าคนขับรถจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเขาคนขับรถจึงส่งขวานให้กับเมียแล้วก็บอกว่าเอาเลยเมียค่ะฟันหัวเจ้านกเลยแต่เมียของเขาก็พลาดเธอเหวี่ยงขวานไปที่หัวของสามีแต่แทนที่จะฟันถูกนกกระจอกกลับฟันเอาหัวของคนขับรถแทนจนในที่สุดเขาก็สิ้นใจตายส่วนเจ้านกกระจอกก็บินหนีข้ามเขาจากไปคนขับรถจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตกลัวแล้วครับพี่โหดมากเลยอันนี้น่าจะเอามาเตือนจิตเตือนใจบรรดาคนขับรถนะเนี่ยให้ระวังระมัดระวังแม้กระทั่งชีวิตเล็กๆครับอย่างเช่นเวลาเจอหมาเวลาเจออันเนี้ยค่ะตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวเหี้ยใช่ไหมครับผมเวลาไปต่างจังหวัดจะเจอบ่อยนะคะมันจะชอบอยู่ข้างทางนะพี่แล้วก็บางทีเหมือนกับมันมีธุระแล้วมันชอบข้ามถนนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปตามถนนสายชนบทครับที่มีคลองชนประทานหรือว่ามีห้วยหนองคลองบึงอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะเจอไอ้เจ้าพวกเนี้ยกำลังข้ามถนนคือมันก็อาจจะมีธุระของมันนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอเนี่ยจะเย็นๆนะคะค่อยๆขับนะครับรอมันด้วยคือบางทีมันลังเลมันกำลังบางทีมันเปลี่ยนใจใช่บางทีมันเดินมาแล้วก็คิดว่ามันกำลังจะเดินไปทางนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี่ยงมาอีกทางนึงปรากฏบางทีมันตกใจแล้วมันเลี้ยวกลับแล้วก็ถูกทับพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอเนี่ยมีคำแนะนำนะคะหยุดเลยค่ะรอให้มันให้เสร็จก่อนรอให้มันตัดสินใจให้จบก่อนว่าแกจะไปทางไหนจะไปซ้ายหรือจะไปขวาเอาให้แน่อาฉันรอแกมันค่อนข้างจะยึกยักขี้ตกใจแล้วก็ขี้กลัวนะคะครับผมอันนี้เป็นสัตว์ที่เราน่าจะเจอได้ไม่น้อยไปกว่าหมาเนี่ยจะโอเคกว่าหมามันยังรู้จังหวะรู้ใช่หมานี่จะค่อนข้างรู้อยู่ครับก็หวังว่าคงไม่เจอนกกระจอกแบบนี้นะคะครับผมจองร้างจองผ่านมากเลยอ่ะทำซะป่นปี้เลยหมดเลยนะครับเรื่องต่อไปค่ะโอ้โหห่านทองคำ The Golden Goose
จากเรื่องของหมามาที่เรื่องของห่านกันบ้างครับแน่นอนนะคะว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่ห่านเท่านั้นแต่ว่าเป็นห่านที่เกี่ยวข้องกับคนค่ะแต่ตัวห่านนี่แหละที่จะเป็นคีย์เวิร์ดอ่ะฮะอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับไปติดตามห่านทองคำกันเลยกันละกันครับผมเรื่องนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ครับชายคนหนึ่งมีลูกชาย3คนลูกชายคนเล็กของเขาถูกเรียกว่าเจ้าทึ่มแล้วก็มักจะโดนเหยียดหยามหัวเราะเยาะแล้วก็ถูกมองข้ามอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้านี่ถูกบูลลี่อยู่เป็นประจำวันหนึ่งลูกชายคนโตต้องการจะเข้าไปในป่าเพื่อตัดฟืนก่อนที่เขาจะไปนั้นแม่ของเขาได้มอบแพนเค้กแสนอร่อยแล้วก็วายอีกหนึ่งขวดให้กินระหว่างเข้าไปในป่าเพื่อที่เขาจะได้ไม่หิวหรือว่ากระหายระหว่างการทำงานและเมื่อเขาเข้าไปในป่าเขาก็ไปเจอกับชายชราผมสีดอกเหลาท่าทางยากจนคนหนึ่งชายผู้นั้นอวยพรให้วันนี้เขาพบกับความโชคดีโดยบอกว่าขอข้าแบ่งขนมเค้กและขอดื่มไวน์ที่อยู่ในกระเป๋าของเจ้าสักนิดได้ไหมตอนนี้ข้าละหิวแล้วก็กระหายน้ำเหลือเกินแต่ชายหนุ่มผู้รอบคอบกลับตอบว่าถ้าหากข้าให้ขนมเค้กแล้วก็ไวน์ท่านไปเนี่ยข้าก็คงไม่เหลืออะไรไว้กินนะสิท่านจงไปซะเถอะแล้วเขาก็ปล่อยให้ชายสมซ้อยืนอยู่ตรงนั้นส่วนตัวเขาก็เดินจากมาหลังจากนั้นเขาก็เริ่มตัดต้นไม้แต่ว่าเขาพลาดเขาเหวี่ยงขวานพลาดโดนเขาที่แขนตัวเองเขาก็เลยรีบมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อไปทำแผลหลังจากนั้นเป็นตาของลูกชายคนที่สองเข้ามาในป่าบ้างแม่ของเขาได้มอบแผ่นเค้กแล้วก็ไวน์ให้เขานำติดตัวมาด้วยคนที่แล้วนี่ขนมเค้กคนนี้แผ่นเค้กแต่ไวน์เหมือนกันแต่ก็มาเจอกับชายชราผมสีดอกเหลาท่าทางยากจนเหมือนเดิมชายชราเดินมาหาลูกชายคนที่สองแล้วก็ร้องขอแผ่นเค้กชิ้นเล็กๆกับไวน์อีกแต่ลูกชายคนที่สองก็บอกไปอย่างเรียบๆว่าถ้าข้าแบ่งให้ท่านถ้าข้าแบ่งให้ท่านเนี่ยข้าก็คงไม่เหลืออะไรไว้กินนะสิท่านจงไปซะเถอะแล้วก็ทิ้งให้ชายชรายืนอยู่ตรงนั้นก่อนที่เขาจะเดินจากไปไม่นานนักในขณะที่เขากำลังฟันต้นไม้อยู่เขาก็เหวี่ยงขวานพลาดอีกแล้วเหมือนพี่ชายเลยแต่พลาดโดนเขาที่ขาตัวเองจนในที่สุดต้องมีคนมาช่วยกันแบกเขากลับบ้านตอนนี้เหลือเพียงแค่น้องชายคนสุดท้องที่มักจะถูกเรียกว่าเจ้าทึมน้องชายคนสุดท้องบอกว่าพ่อจ๋าให้ข้าลองเข้าป่าไปฟันฟืนดูบ้างสักครั้งนะแต่พ่อของเขากลับบอกว่านี่พวกพี่ชายของเจ้าเนี่ยยังบาดเจ็บจากการตัดฟืนเลยข้าว่าเจ้าอย่าไปเลยเพราะเจ้าไม่รู้วิธีเจ้าคงทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเจ้าทึมได้ขอร้องอยู่นานตื้อมากจนท้ายที่สุดพ่อก็บอกว่าเอาละเจ้าอย่าไปไหนก็ไปเถอะดีเหมือนกันเจ้าจะได้เรียนรู้อะไรด้วยประสบการณ์ตัวเองบ้างจากนั้นแม่ของเขาก็มอบขนมเค้กแต่เป็นขนมเค้กที่มีน้ำเปล่าเป็นส่วนผสมแล้วก็อบด้วยเศษขี้เถ้าส่วนเครื่องดื่มก็เป็นเบียร์ที่มีรสเปรี้ยว
ไม่นานเขาก็ได้พบกับชายแก่ผมสีดอกลาวท่าทางยากจนคนเดิมนั่นล่ะชายชราก็เดินเข้ามาทักทายแล้วก็ขอเหมือนเดิมข้าขอเศษขนมเค้กและเครื่องดื่มในขวดของท่านหน่อยได้ไหมข้าหิวแล้วก็กระหายเหลือเกินแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆเจ้าทึมตอบไปว่าข้ามีแค่ขนมเค้กที่ทำมาจากแป้งแล้วก็น้ำเปล่าๆแล้วก็มีเบียร์รสเปรี้ยวๆเท่านั้นนะท่านแต่ว่ามันก็น่าจะดีพอสำหรับท่านนะถ้าไม่รังเกียจก็เชิญท่านมานั่งลงแล้วกินพร้อมกับข้าสิจากนั้นพวกเขาก็นั่งลงและเมื่อเจ้าทึมหยิบขนมเค้กที่ทำจากแป้งและน้ำเปล่าออกมามันก็กลับกลายเป็นแพนเค้กหน้าตาน่ากินส่วนเบียร์เปรี้ยวๆก็กลับกลายเป็นไวน์ชั้นดีพวกเขาดื่มแล้วก็กินอาหารด้วยกันเมื่อกินอิ่มน้ำสำราญดีแล้วยาจกชราก็บอกว่าเนื่องจากที่ท่านเนี่ยเป็นคนมีจิตใจดีและรู้จักแบ่งปันสิ่งที่ท่านมีด้วยความยินดีข้าจะขอมอบโชคให้กับท่านทางโน้นนะมีต้นไม้เก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งท่านจงโค่นมาลงแล้วท่านจะพบกับบางสิ่งบางอย่างที่รากของมันลูกชายคนสุดท้องหรือว่าเจ้าทึมเดินทางไปตามที่ชายชราบอกเขาโค่นต้นไม้ลงไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นเหมือนพี่ชายทั้งสองมีแต่ต้นไม้ที่ล้มลงและเมื่อต้นไม้ล้มลงเขาเห็นห่านห่านที่มีขนสีทองบริสุทธิ์ตัวหนึ่งนั่งอยู่ที่รากไม้เขาอุ้มมันขึ้นมาแล้วพามันไปยังโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจจะเข้าไปพักค้างคืนที่นั่นที่นี่เจ้าของโรงแรมมีลูกสาว3คนเมื่อพวกเธอเห็นเจ้าห่านตัวนั้นก็สงสัยแล้วก็อยากรู้มากว่ามันคือสัตว์ชนิดใดท้ายสุดพวกนางปรารถนาจะได้ขนสีทองของมันสัก1เส้นพี่สาวคนโตก็เริ่มคิดว่าข้าจะรอโอกาสดีๆแล้วข้าก็จะแอบดึงขนมันออกมาสักเส้นให้กับตัวเองทันใดนั้นเมื่อเจ้าทึมเดินออกไปเธอก็แอบดึงขนเจ้าห่านโดยดึงขนตรงปีกแต่ทว่านิ้วและมือของเธอกลับค้างอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดึงไม่ออกไม่นานนักหลังจากนั้นน้องสาวคนที่สองก็มีความคิดเช่นเดียวกับพี่สาวของเธอที่อยากจะแอบดึงขนของเจ้าห่านมาเป็นขนของตัวเองแต่พอเธอเอื้อมมือไปโดนตัวพี่สาวเธอมือเธอก็ติดแงกท้ายสุดน้องสาวคนที่สามก็เริ่มสนใจจะทำตามบ้างแต่ว่าถูกพี่ๆร้องห้ามเอาไว้แต่น้องสาวคนสุดท้องไม่เห็นด้วยว่าทำไมเธอจะทำไม่ได้เธอคิดในใจว่าถ้าพวกเธอทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะแล้วก็ทำตามพวกพี่ๆของเธอแต่เมื่อเธอเอื้อมมือไปแตะตัวพี่สาวเธอก็หยุดนิ่งแล้วก็แปะติดอยู่กับพวกเธอทำให้3คนพี่น้องนิ่งแข็งอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเช้าวันต่อมาเจ้าทึมก็อุ้มห่านของเขาไว้ในวงแขนแล้วก็ออกเดินทางโดยไม่ได้สนใจดูแม้แต่น้อยว่ามีสาวน้อยทั้ง3ห้อยติดมาด้วยเด็กสาวทั้ง3ต้องวิ่งตามเขาเลี้ยวซ้ายทีเลี้ยวขวาทีขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเดินไปทางไหนขณะที่เดินไปกลางทุ่งหญ้าพวกเขาก็ไปพบกับบาทหลวงคนหนึ่งซึ่งเดินมาเห็นขบวนแห่นี้บาทหลวงบอกว่า
นี้พวกเจ้านี่น่าละอายจริงๆนะสาวน้อยทำไมมาวิ่งตามชายหนุ่มกันกลางทุ่งหญ้าแบบนี้ฮะจากนั้นก็ตรงเข้าไปเพื่อจะลากน้องสาวคนเล็กออกมาจากแถวแต่ทว่าเมื่อมือของเขาไปโดนตัวเธอเขาก็ติดแมะจนดึงไม่ออกอีกคนหนึ่งกลายเป็นว่าก็ต้องวิ่งตามพวกเธอไปอย่างช่วยไม่ได้ไม่นานนักก็มีผู้ดูแลโบสถ์เดินผ่านมาเห็นบาทหลวงกำลังเดินตามก้นหญิงสาวสามคนผู้ดูแลโบสถ์ก็บอกว่าโอ้ท่านบาทหลวงท่านจะรีบไปไหนกันลืมไปแล้วหรือไงว่าวันนี้เรามีพิธีล้างบาปกันจากนั้นก็เข้าไปดึงเสื้อคลุมของบาทหลวงแต่ทันทีที่เขาโดนตัวบาทหลวงนั้นเขาก็ติดแมะไปด้วยอีกคนหนึ่งทำให้ต้องเดินตามพวกนั้นไปเท่ากับว่าตอนนี้มีคนอยู่ในขบวนถึง5คนแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวนา2คนเดินแบกจอบผ่านมาในทุ่งบาทหลวงพยายามร้องเรียกพวกเขาให้มาช่วยคือให้มาช่วยตัวเองให้มาช่วยผู้ดูแลโบสถ์แต่ทันทีที่พวกเขาโดนตัวผู้ดูแลโบสถ์ซึ่งอยู่ท้ายสุดทั้งสองก็ติดแมะแล้วก็ต้องเดินตามมาอย่างขัดขืนไม่ได้เท่ากับว่าตอนนี้มีคนถึง7คนแล้วที่เดินตามเจ้าทึมแล้วก็ห่านของเขาเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็เดินทางมาถึงเมืองหนึ่งพระราชาของเมืองนี้มีพระธิดาอยู่องค์หนึ่งซึ่งเป็นคนเงียบขรึมไม่เคยมีใครทำให้นางหัวเราะได้พระราชาจึงประกาศว่าหากมีใครทำให้พระธิดาหัวเราะได้พระองค์จะยกนางให้เป็นคู่ครองเมื่อเจ้าทึมได้ยินดังนั้นก็พาตัวเองพร้อมด้วยห่านแล้วก็ขบวนแห่ที่ห้อยติดมาไปแสดงตัวต่อหน้าพระธิดาทันทีที่พระธิดาเห็นคนทั้ง7ที่เดินติดตามกันมาเป็นพรวนนางก็ระเบิดเสียงโห่ร้องออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่แล้วก็หยุดไม่ได้ทำให้เจ้าทึมมีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองตัวเธอในฐานะภรรยาตามที่พระราชาประกาศไว้พระราชาไม่อยากได้เจ้าทึมเป็นลูกเขยก็พยายามหาทางปฏิเสธทุกวิธีทางแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าเขาจะต้องไปหาคนที่สามารถดื่มไวน์ได้หมดห้องใต้ดินมาพบพระองค์ซะก่อนเจ้าทึมนึกถึงชายชราผมสีดอกเหลาแล้วก็คิดว่าชายชราคนนั้นน่าจะช่วยเขาได้จึงเดินทางกลับเข้าไปในป่ามุ่งไปยังจุดที่เขาได้โค่นต้นไม้ไม่นานเขาก็พบชายคนหนึ่งนั่งหน้าเศร้าอยู่เจ้าทึมก็ถามว่าเป็นอะไรชายคนนั้นตอบว่าเอ้ยข้ากระหายน้ำมากจนไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาดับกระหายดีน้ำเย็นๆก็ช่วยไม่ได้ใจจริงข้าเนี่ยอยากจะดื่มไวน์สักถังหนึ่งแต่ตอนเนี้ยแม้แต่วายสักหยดหนึ่งข้ายังหาไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เจ้าทึมก็เลยบอกว่านี่ท่านข้าช่วยท่านได้ตามข้ามาสิแล้วท่านก็จะได้ดื่มวายมากเท่าที่ท่านต้องการเลยเจ้าทึมก็พาชายคนนั้นไปที่ห้องใต้ดินของพระราชาชายคนนั้นพอไปถึงก็นั่งลงตรงหน้าถังขนาดใหญ่แล้วเขาก็เริ่มต้นดื่มแล้วก็ดื่มก่อนจะหมดวันนั้นเขาดื่มไวน์ที่มีอยู่เต็มห้องใต้ดินจนหมดเจ้าทึมทวงถามพระราชาถึงเรื่องที่จะยกพระธิดาให้เขาอีกครั้งแต่พระราชากลับรำคาญเจ้าหนุ่มคนนี้มากกว่าเดิมพระองค์ตั้งข้อเสนอใหม่ว่าหากเขาหาคนที่สามารถกินขนมปังจำนวนเท่าภูเขาทั้งลูกได้เขาจึงจะยกพระธิดาให้
จ้าถึงไม่รอช้ารีบวิ่งออกไปยังป่าอย่างรวดเร็วกลับไปยังที่เดิมเขาพบกับชายคนหนึ่งซึ่งคาดเข็มขัดไว้ที่ตัวกำลังนั่งทำหน้าเศร้าเช่นกันก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเอ้ยข้ากินขนมปังจนหมดร้านแล้วทำไมข้ายังหิวอยู่นะข้ารู้สึกเหมือนกระเพาะยังว่างอยู่เลยเนี่ยข้าเลยต้องรัดเข็มขัดตัวเองไว้ไม่งั้นขาคงต้องหิวตายแน่ๆเลยเจ้าทึมดีใจมากที่ได้ยินเช่นนั้นก็เลยเอ่ยชวนนี่ท่านลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยแล้วท่านตามข้ามารับรองเลยว่าท่านจะได้กินอาหารอย่างมากมายเท่าที่ท่านต้องการเลยเขาพาชายคนนั้นไปที่สนามหญ้าของพระราชวังที่ซึ่งมีอาหารทั้งอาณาจักรมาวางกองรวมกันอยู่รวมทั้งขนมปังอบกองเท่าภูเขา1ลูกชายที่ออกมาจากป่านั่งลงตรงหน้ากองขนมปังนั้นแล้วก็เริ่มต้นกินอย่างอร่อยอร่อยและเมื่อครบ1วันกองภูเขาขนมปังก็อันตรธานไปจนหมดจากนั้นเจ้าทึมก็ร้องขอเจ้าหญิงกับพระราชาเป็นครั้งที่3แต่พระราชาก็ยังไม่ยอมยังยื่นข้อเสนออีกข้อหนึ่งว่าเขาจะต้องไปหาเรือที่แล่นได้ทั้งในน้ำและบนบกมาให้ได้เสียก่อนรีบหน่อยนะถ้าหากเจ้าสามารถหาเรือลำนั้นได้ข้าก็จะยกลูกสาวของข้าเนี่ยให้เป็นภรรยาของเจ้าเลยเจ้าถึงไม่รอช้ารีบวิ่งกลับเข้าไปในป่าและที่นั่นเขาก็พบกับชายชรายากจนผมสีดอกเหลาคนที่เคยมาขอแบ่งขนมเค้กแล้วก็วายจากเขานั่งอยู่แล้วก็บอกว่าข้าจำได้ข้าจำได้ข้าเคยกินขนมของท่านแล้วข้าก็เคยดื่มวายของท่านด้วยข้าจึงจะขอมอบเรือลำหนึ่งให้กับท่านเป็นการตอบแทนเพราะว่าท่านเนี่ยมีเมตตากับข้าก่อนจากนั้นเขาก็มอบเรือที่สามารถจะแล่นได้ทั้งในน้ำและบนบกให้กับเจ้าทึมเป็นการตอบแทนเมื่อพระราชาเห็นดังนั้นก็หมดปัญญาที่จะยื้อพระธิดาไว้ได้งานอภิเษกสมรสจึงถูกจัดขึ้นทันทีและเมื่อพระราชาสวรรคตเจ้าทึมก็ได้ขึ้นปกครองอาณาจักรแทนและใช้ชีวิตร่วมกับพระชายาของตนอย่างมีความสุขตลอดกาลและนี่ก็คือเรื่องห่านทองคำครับพี่ไม่ใช่เรื่องเจ้าทึมใช่ไหมน่ามีห่านออกมาไม่ถึงเจ้าทึมเลยครับนั่นน่ะสิแต่ห่านตัวห่านนี่ก็เป็นจุดสำคัญเนาะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นครับแล้วก็ความใจดีมีเมตตาของเจ้าทึมด้วยที่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้รับความช่วยเหลือครับผมเหมือนกับว่านิทานจำนวนหนึ่งซึ่งไม่น้อยนะคะก็จะสอนในเรื่องของความมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจนะคะครับแล้วก็ไม่ยังไงล่ะไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไปครับสอนในเรื่องของการให้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเจ้าทึมเนี่ยเมื่อแต่งงานกับเจ้าหญิงแล้วด้วยพื้นฐานที่แตกต่างกันนะคะจะมีความสุขไปจนตลอดกาลได้หรือเปล่าแต่เท่าที่เขาเขียนไว้ก็คงจะเป็นแบบนั้นนะครับพี่แต่เรื่องจริงนี่เราก็ไม่ทราบนิทานก็คือนิทานครับผมแต่ว่าในแง่ของเรื่องจริงเนี่ยเมื่อเจ้าหญิงกับเจ้าชายหรือว่าเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงมาเจอกันในนิทานเนี่ยจะเป็นการเจอกันแบบปุบปับฉับพลันปิ๊งปังกันเลยเจอแล้วก็ชอบแล้วก็ปิ๊งแล้วก็ขอแต่งงานหรือบางทีก็มีอุบัติเหตุอะไรบางอย่าง
ที่ทำให้ได้ต้องมาแต่งงานด้วยกันเหมือนอย่างในกรณีนี้เจ้าทึมก็แทบไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพระชายาเลยนะเพราะว่าเจ้าหญิงเนี่ยก็คือเจ้าหญิงใช่ไหมใช่เจ้าทึมก็คือเจ้าทึมในเมื่อทั้งคู่ได้มาตกลงแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถ้าเป็นชีวิตของคนจริงๆโหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความยุ่งยากในเรื่องของการปรับตัวการทำความรู้จักการคาดหวังหรือว่าการที่จะต้องกระทบกระทั่งอะไรกันเพราะว่าเจ้าทึมก็เติบโตมาแบบคนยากคนจนในขณะที่เจ้าหญิงก็เติบโตมาอีกแบบนึงมาเป็นเจ้าหญิงเลยในชีวิตจริงนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่และเจ้าทึมซึ่งไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากทำงานไปตัดฟืนไปหาของป่าใช่ไหมอันนี้ต้องมาปกครองอาณาจักรปกครองบ้านเมืองรัฐศาสตร์ก็ไม่เคยเรียนแหมอยากรู้อีกหลายๆคู่เลยเหมือนกันนะพี่เพราะว่านิทานในหลายๆเรื่องนี้ก็มีแบบพวกคนธรรมดากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้ว่าอนาคตนี่จะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้พบกับเป้าหมายครับชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าโดยปกติชีวิตของคนเมื่อประสบความสำเร็จขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วมันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตใช่มันยังต้องมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ยังมีความสุขอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องต่อไปค่ะชาวนาผู้ต่ำต้อยชาวนาผู้ต่ำต้อย The Little Farmer ใช้คำว่า Little เนี่ยไม่รู้ต่ำต้อยแบบไหนเลยพี่ตัวต่ำต้อยหรือว่าฐานะต่ำต้อยตอนนี้นี่เราไม่ได้พักกันเลยนะคะเพราะว่ามันติดพันครับผมก็เลยเล่าให้ฟังแบบต่อเนื่องกันเลยนะแต่ว่าเรื่องต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องยกยอดไปคราวหน้าละค่ะครับผมสำหรับ The Little Farmer ชาวนาผู้ต่ำต้อย เวลาที่เหลืออยู่นะคะอยากจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของห้องสมุดหลังไมค์ตอนนี้เนี่ยเรามีหลายแพลตฟอร์มอย่างที่เราพยายามประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในแพลตฟอร์มของพอดแคสต์เราก็มีห้องสมุดหลังไมค์ซึ่งเราลงเอาไว้ที่นั่นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปค้นได้นะคะจากแอปพลิเคชันพอดแคสต์ของระบบ iOS นะคะครับผมใครที่ใช้ iPhoneiPad ใช้อันนี้ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันห้องสมุดหลังใหม่ก็ในแอปพลิเคชันพอดแคสต์เนี่ยมันจะแตกต่างไปจากแอปอื่นๆตรงที่ว่ามันสามารถจะทำให้ผู้ฟังรีวิวได้รีวิวตัวรายการได้ใช่ค่ะคือสามารถที่จะเขียนความเห็นข้อเสนอแนะติชมแนะนำบอกเอาไว้ได้นะคะซึ่งอันนี้เข้าไปอ่านดูก็น่าสนใจทีเดียวท่านหนึ่งบอกว่าเปิดฟังเวลาทำงานได้ความรู้มากเลยค่ะโอ้โหฟังเวลาทำงานนี่มันจะมี2แบบนะครับฟังแล้วทำงานไม่ได้กับฟังแล้วทำงานได้ดีขึ้นน่าจะเป็นอย่างหลังนะอันนี้เราเดาแบบเข้าข้างตัวเองครับท่านที่สองบอกว่าฟังมาตั้งแต่ตอนของครูเหมครับตอนนี้ฟังนิทานทองอินอยากให้ทั้งสองท่านอ่านเชอร์ล็อกโฮมมากมากมากนี่บอกว่ามากมากครับแต่ร้อยตัวใช่ค่ะแล้วก็ครับคือแบบมากจริงๆนะคะครับผมอันนี้คืออยากฟังเชอร์ล็อกโฮมส์นะคะก็เข้าแถวเลยค่ะมีหลายท่านนะคะเสนอเชอร์ล็อกโฮมส์มาเราใกล้จะทนไม่ได้แล้วล่ะสำหรับเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยครับผมอีกนิดหนึ่งอีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นรายการที่ดีมากๆฟังสนุกอยากให้ลงเรื่องเก่าๆที่เคยออกอากาศเช่นฤทธิ์มีดสั้นสี่แผ่นดินกระบี่เย้ยยุทธจักรอันนี้ต้องถามทางคุณจิตรินเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์เรื่องวิธีการช่องทางการลงให้นะครับว่าตอนนี้เราลงช่องทางไหนได้บ้างแต่ว่าถ้าตอนนี้เอาให้ชัวร์ก็น่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com ครับผมรอฟังรอชมได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาลงระบบให้นะครับ
อีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าคิดถึงตอนเก่าๆครับอยากให้ช่วยเอามาลงในนี้ได้ไหมครับคือเขาอยากให้เอางานเก่าๆเนี่ยเอามาลงในพอดแคสต์ด้วยนี่หลายท่านร้องขอมานะคะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยพอดแคสต์มันสะดวกมากเนาะสามารถที่จะเข้าไปฟังตอนไหนก็ได้โอเคครับถือว่ารับทราบนะครับผมค่ะอีกหนึ่งเสียงเรียกร้องนะคะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเหมือนกันเลยคุณจิตรินครับผมอยากให้อัปโหลดเอพิโซดแรกๆตั้งแต่ห้องสมุดหลังไมค์มาอยู่กับไทย PBS Radio โอ้โหอันนี้แบบนานมากแล้วนะคะเมื่อก่อนไม่เคยคิดที่จะโหลดเก็บไว้เพราะคิดว่าถ้าอยากฟังก็เข้าเว็บเปิดฟังได้แต่ทุกวันนี้เสียดายมากๆที่ตอนนั้นไม่คิดที่จะโหลดเก็บไว้อยากย้อนกลับไปฟังก็หาฟังไม่ได้แล้วเพราะทางสถานีปิดให้ดาวน์โหลดไปแล้วแต่ก็ดีใจที่มาอัปโหลดให้ฟังทางพอดแคสต์ถึงจะไม่ได้ย้อนหลังไปไกลแต่ก็สะดวกขึ้นมากในการรับฟังขอบคุณครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแฟนรายการตั้งแต่ครั้งกระโน้นเลยนะคะกรุงศรีอยุธยาครับผมยังไม่แตกอีกท่านหนึ่งบอกว่าชอบรายการมากครับติดตามมาหลายปีตั้งแต่ต้องดาวน์โหลดไฟล์เสียงมาฟังเป็นตอนๆในคอมพิวเตอร์เอง จนปัจจุบันย้ายมาบนพอดแคสต์แล้วเย่เย่เย่ครับผมยินดีเช่นกันครับผมก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามได้ทางพอดแคสต์ทาง Google Podcast Spotify นะคะ Podbean ครับผมอันนี้คือชื่อของแอปพลิเคชันที่เข้าไปหาฟังได้คือแบบง่ายๆสะดวกกันเลยนะคะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะพูดคุยแนะนำติชมนะคะก็มี3ช่องทางค่ะครับผมก็สำหรับใครที่อยากแนะนำติชมหรือว่าขอหนังสือเรื่องไหนเล่มไหนติดต่อมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast หรือว่าถ้าใครฟังทาง YouTube นะครับก็ติดต่อลงมาตรงคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมหรือว่าจะมาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้นะคะ Inbox มาได้เลยขอบคุณทุกๆความเห็นแล้วก็เสนอแนะมาได้นะคะว่าอยากจะฟังเรื่องไหนอย่างไรนะคะจากนั้นก็รอลุ้นกันเอาละค่ะสำหรับวันนี้นี่ถือว่าเป็นตอนรองสุดท้ายนะคะรองสุดท้ายครับพี่ค่ะเพราะว่าตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นตอนสุดท้ายของเทพนิยายกริมเหลืออีกตอนเดียวแล้วค่ะอีกตอนนึงกับเรื่องชาวนาผู้ต่ำต้อยครับผมปิดท้ายเลยแล้วก็เราอาจจะมีพูดคุยนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปของเทพนิยายกริมนะคะที่มาจาก2พี่น้องตระกูลกริมครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนิทานที่มีชื่อเสียงโด่งดังชุดนี้ซึ่งถ้าจะไล่เรียงนิทานซึ่งเป็นที่รู้จักดีคุณจิตรินนึกถึงเรื่องอะไรบ้างล่ะที่ผ่านมานี่เราก็แปลกใจนะว่าเฮ้ยอันนี้ก็นิทานกริมหรอครับผมสโนไวท์เจ้าหญิงนิทราเจ้าชายกบหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงซินเดอเรลล่าประมาณนี้ครับพี่เยอะนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีทั้งนั้นเลยใช่แล้วราพันเซลราพันเซลใช่หลายเรื่องนะคะครับนี่คือนิทานกริมค่ะเพียงแต่ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปจากเวอร์ชันที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ว่าสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะทางฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์บอกว่าเป็นออริจินอลเวอร์ชันนะเป็นต้นฉบับแบบดั้งเดิมซึ่งอาจจะทำให้คุณผู้ฟังนี่ผิดหวังบ้างอะว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นโรแมนติกเหมือนกับตอนที่เราเคยฟังเลยก็เคยได้ยินเหมือนกันครับว่านิยายกริมเทพนิยายกริมนะครับต้นฉบับจะค่อนข้างโหดก็คือมันไม่ได้มุ้งมิงฟุ้งฟิ้งไปซะทุกเรื่องใช่บางเรื่องเนี่ยโอ้โหก็เล่นงานคนทำผิดแบบเอาเป็นเอาตายเลยเหมือนกับไอ้เรื่องนกกระจอกเมื่อสักครู่นี้ทำซะตายเลยค่ะเพราะว่านกกระจอกรู้สึกว่าฉันเตือนเธอแล้วไม่แฟร์ว่าอย่าทับหมาเพื่อนของฉันแล้วเธอก็ไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจชีวิตเล็กๆเพราะฉะนั้นชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตจบเลยจบเลย
อันนี้เอาไว้สอนพวกบรรดาตีนผีทั้งหลายด้วยนะคะครับผมวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนติดตามได้กับตอนต่อไปตอนสุดท้ายของเทพนิยายกริมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts